ันนี้ค่ะเคยตรงปกมาก่อนแล้วเคยคบหากันแต่เห็นบอกว่าผู้หญิงมาจับได้บอกผู้ชายมีเมียตั้ง7คนแล้วพอสูบเงินของฉันไปจนหมดตัวอันนี้คำกล่าวอ้างของฝั่งผู้หญิงก่อนนะคะที่นครราชสีมาพี่เขาก็ไปเลยคือต้องยอมรับผู้ชายเคสเนี้ยโอ้ผู้ชายหน้าตาดีมากก็เลยมีสาวๆเข้ามาในชีวิตเยอะวันนี้ไปเจอคุณเสริมก่อนอายุ50ปีเป็นคนอยู่ที่ด่านเกวียนค่ะเอาหลักฐานมาร้องเรียนบอกมาเจอหนุ่มรุ่นน้องประมาณสัก43ปีชื่อว่าพี่คมสันแล้วอยู่กินกันมา 4-5 ปีที่ผ่านมาในฐานะที่ฉันเองก็อายุเยอะกว่าแล้วก็มีธุรกิจหาเงินผ่อนบ้านให้ผ่อนรถให้ทีนี้เห็นบอกพอเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ฉันก็น้อยลงฝั่งของคมสันทิ้งฉันไปแบบไม่ใยดีฉันเสียเงินไปกับครึ่งล้านปรากฏไปเจอรูปของคมสันถ่ายคู่กับผู้หญิงคนอื่นอันนี้คู่กับคุณพี่ก่อนนะคะแต่ไปเจอว่าคมสันสมัยก่อนถ่ายรูปกับฉันสุดท้ายไปถ่ายรูปกับสาวๆมากหน้าหลายตาตอนนี้เจ็บใจมากค่ะมารู้ทีหลังว่าเป็นเมียคนที่7มันไม่ไหวเพราะว่าเรามันหลอกเราหมดแล้วมันก็ด่าเราเป็นหมูเป็นหมานะคะหลอกไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ400,000ได้แหละค่ะ400,000จ้ะเป็นเงินหรือเป็นอะไรเป็นเงินด้วยเป็นเงินค่าส่งงวดรถงวดบ้านด้วยเขาเวลาเขาหลอกเราเขาอ้อนเราไงเขาก็อ้อนแบบว่าเราก็ถือว่าเป็นผัวเมียกันเราก็ให้เขาให้เขาน่ะบางทีเขาก็จะได้เงินกับเราเนี่ยเขาก็ดีไงเขาคบหากันมากี่ปีกับเราคบหาตอนยังไม่แต่งงานกันใช่ไหมตอนยังไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมตอนคบหาตอนเราอยู่ด้วยกันประมาณเท่าไหร่โอ้ประมาณสี่ห้าปีได้เลยจ้ะห้าปีจ้ะเราไปชอบเขาตรงไหนเขาถึงเรียกว่าคนแดกกุหลาบเราไปชอบเขาตรงไหนปากหวานปากหวานจ้ะปากหวานแบบเนียนแบบดูไม่ออกเลยทำกิริยาทำอะไรแสดงได้ทุกบทบาทน่ะจ้ะเวลานอนก็ผมพาให้เวลาดูแลทุกอย่างจ้ะมันไม่ไหวเพราะว่าเราดูแลดีดีไงโอ้เราก็มาสูบเงินอ้าวแต่ลองฟังในมุมของพี่คมสันดูบ้างพี่คมแกบอกนะให้ข่าวแบบนี้ระวังจะถูกฟ้องนะเพราะผมยืนยันไอ้เงินที่จ่ายค่ารถค่าผ่อนบ้านเนี่ยผมให้เงินทางด้านของคุณเสริมเป็นคนเอาไปจ่ายเงินนะเงินผมคนจ่ายก็คือคุณเสริมแค่นั้นเองผมไม่ได้เอาเงินเสริมเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วที่บอกผมมีเมียหลายคนเป็นขุนแผนโคราชคบมาโอ้โหมีเมีย7คนเนี่ยไม่จริงคบทีละคนไม่ได้เป็นอย่างที่อ้างแล้วตอนนี้ผมก็ยังโสดถ้าผู้หญิงคนไหนคิดว่าผมหลอกน่ะไปแจ้งความเลยผมก็พร้อมสู้คดีเหมือนกันจ่ายพี่จริงค่าเงินรถค่าบ้านมผมทำงานผมโยนเงินให้เขาแล้วก็อันนี้ถ้าเคลียร์นี้เสร็จปุ๊บก็เอาจ่ายค่าเงินรถค่าบ้านนะเขาจ่ายพี่จริงไหมผมเป็นคนเอาเงินให้เขาไปจ่ายอ๋อพี่เป็นคนเอาเงินของพี่ให้พี่จ่ายใช่เป็นเงินสดจากเขามาไม่การที่เขาออกมาอย่างนี้มันเขาต้องการอะไรผมไม่แน่ใจว่าความต้องการเขาคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจไงแล้วเขาไปตามแบบว่าอะไรนะไปส่องคนนู้นหาคนนู้นคนนี้คือผลคือแบบมันไม่จำเป็นมันประเด็นคือมันอยู่ที่ผมคนเดียวคือคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอันนี้เขาเห็นเขาบอกว่าพี่มีเมียแบบเขาบอกว่าเขาเป็นเมียคนที่7แล้วก็ก่อนนั้นมีอะไรเนี่ยมันจริงไหมมีเมียคนที่7หมายว่าเขาเป็นคนที่7เขาบอกนะผมคบใครผมคบทีละคนนะคบทีละคนใช่ผมคบทีละคนแล้วผมก็เลิกผมก็มาคบใหม่แต่การที่เราเลิกกับพี่คนนั้นน่ะก็คือด้วยนี่ไงปัญหาของคนรอก็ลำบากใจค่ะสาวๆก็เหมือนกับต่อคิวเข้ามาทีละคนแต่ภรรยาเป็นคนที่7แต่เลิกกันแล้วล่าสุดวันนี้จริงๆฝั่งของคุณภรรยาคุณเสริมเนี่ยเขาไปเอารูปพี่คมสันกับน้องผู้หญิงคนอื่นๆบอกเนี่ยดูสิไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้ล่าสุดวันนี้เราเจอผู้หญิงคนนึงคุณคมสันบอกน้องคนนี้เป็นเพื่อนกันยืนยันว่าไม่ได้มีเมียใหม่ค่ะตอนนี้ไม่ได้มีใครเลยแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เดือดร้อนมากเขาบอกเขาจะฟ้องนะคะเพราะเขาไม่ใช่มือที่3แต่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเดียวก็การโอนเข้าบัญชีเราไม่มีเลยไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีค่ะแล้วเราเคยรู้จักกับบุคคลดังกล่าวที่เขากล่าวหาเราไหมไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบค่ะครับกับแฟนเราคนนี้เราคบหากันมานานยังครับเพิ่งคบแล้วค่ะเขาก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ให้เห็นว่ามาหลอกลวงเราอะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ค่ะก็ไม่หลอกลวงอะไร
จะมีการฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องร้องหมิ่นประมาททำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเราทำงานอยู่กับองค์กรภาคของรัฐเนี่ยตรงเนี้ยเราเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าเราเสื่อมเสียชื่อเสียงเราก็คือจะต้องฟ้องกลับอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาเงินเขาแม้แต่บาทเดียวอะค่ะเงินแม้แต่บาทเอ้าแล้วอย่างนี้จะฟังใครอะจะยังไงดีล่ะส่วนเรื่องของเงินอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ในช่วงที่คบหากันพี่คมสันบอกเงินพี่ทั้งหมดเลยเอ้าเดี๋ยวไปจบกันที่ศาลแล้วกันนะถ้าต้องมีการฟ้องร้องกัน